นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายในการมาประพฤติปฏิบัติกันในครั้งนี้วันนี้ก็การประพฤติปฏิบัติมาก็ได้ย่างเข้ามาวันที่สองแล้วฉะนั้นตรงนี้ก็คือวันเวลาผ่านไปเนี่ยแต่สิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่ต้องพยายามเก็บเกี่ยวก็คือทำเจริญกรรมฐานกันก็คือเป็นกรรมชนิดหนึ่ง ที่ท่านบอกว่าเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายพื้นฐานที่เราพยายามทำความเข้าใจกันมาตลอดก็คือว่าก่อนที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเราได้มาสมาทานสิกขาบทที่เรียกว่าตั้งใจที่เรียกเจตนาในการที่จะรักษาศีลในชั้นคำสอนที่มาจากคำว่าศีลยติกายวจีกรรมมานิสัมมาทหตีติสีลังบอกธรรมชาติใดย่อมทำให้กายกรรมวจีกรรมตั้งไว้ด้วยดีฉะนั้นธรรมชาตินั้นเนี่ยชื่อว่าศีลอันนั้นท่านกล่าวถึงตัวเจตนาเจตสิกที่กระทำให้การเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาในสิ่งที่ดีเพื่อไม่ให้อกุศลจิตเกิดขึ้นฉะนั้นเจตนาศีลคือเจตนาที่เกี่ยวกับการรักษาศีลเนี่ยเกิดขึ้นในความตั้งใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยทีนี้ศีลนั้นมีหน้าที่รักษากายวาจาไม่ให้เป็นไปในทางทุจริตที่เกิดจากอกุศลทั้งหลายเราก็ตั้งใจตรวจสอบกันตลอดส่วนการรักษาทางใจเพื่อไม่ให้มโนทุจริตเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยก็พยายามปิดบาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายด้วยการมาเจริญภาวนาให้เกิดขึ้นธรรมชาติที่ย่อมทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายก็คือว่าทรงสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้โดยรอบครอบฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าศีลตรงนี้นี่แหละจะเป็นเครื่องทำให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดความมั่นใจว่าการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตามสิกขาบทต่างๆตั้งแต่ว่าข้อฝึกที่งดเว้นจากการฆ่าและในขณะเดียวกันใจของเราท่านทั้งหลายก็เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยไม่ใช่ว่างดเว้นจากการฆ่าแล้วก็ปล่อยให้จิตใจแห้งแล้งแต่ใจก็เป็นไปกับเมตตามีความรักปรารถนาให้สัตว์นั้นเป็นผู้มีอายุยืนอย่างนี้เป็นต้นไม่คิดเบียดเบียนถือว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้วเจตนาที่งดเว้นจากการลักทรัพย์ก็คือไม่น้อมเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองในรอบๆตัวเราเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ของเราเลยฉะนั้นตัวกุศลศีลนอกจากจะเกิดจากการงดเว้นและตั้งใจแล้วเนี่ยสภาพจิตใจก็น้อมให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มากโดยทรัพย์ทรัพย์ของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นเราจะไม่น้อมคิดเอาทรัพย์ของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นของเราด้วยอาการแห่งขโมยหรือทางด้านจิตใจเราก็จะไม่น้อมออกมาอย่าว่าแต่ทางกายและวาจาเลยคู่ของท่านผู้ใดคู่ครองของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นบุตรภรรยาญาติบิดของท่านผู้ใดเราจะไม่คิดในการที่จะพลากคู่ครองของเขามาเป็นของตนเองหรือไปยินดีไปเพลิดเพลินเป็นต้น
และเมื่อเราได้เกี่ยวข้องในการที่จะใช้วจีกรรมเราก็จะกล่าวแต่คำสัตย์คำจริงไม่พูดเท็จนอกจากไม่พูดเท็จแล้วเราจะกล่าวแต่คำที่สมัครสมานสามัคคีจะไม่พูดให้คนแตกแยกกันและจะเปล่งที่เป็นปิยวาจาแล้วจะพูดสิ่งที่เป็นอัตถ์เป็นธรรมเท่านั้นในระหว่างที่มาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นตัวกุศลศีลเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นได้จริงๆและเราสมาทานงดเว้นจากการเอาของมึนเมาใส่กระแสชีวิตของเราฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องเราเนี่ยหรือมาอยู่ร่วมกับเราเขาจะไม่ระแวงในพฤติกรรมเราเลยเพราะเราไม่มีของมึนเมาไปใส่ไว้ในชีวิตเป็นเหตุทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่ล่วงละเมิดเพราะจะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือไม่ขาดสติอันนั้นก็คือสภาพที่มนุษย์ที่อยู่ด้วยกันโดยสภาพที่มีศีลแต่พวกเรายังมีข้อฝึกที่ยิ่งกว่านั้นไปอีกนอกจากที่เราจะมีแค่5ข้อแล้วเนี่ยเราสมาทานว่าเราต้องการจะฝึกตนเองโดยการที่จะใช้สิ่งเสพให้น้อยที่สุดเท่าที่ความจำเป็นของชีวิตควรพึงจะเป็นไปคืองดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิกาลเหตุผลก็คือว่าเราต้องการมาทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้โดยอิงอาศัยวัตถุสิ่งเสพให้น้อยที่สุดซึ่งเราก็มีความสุขได้จากการขัดเกลาตัวเองเพื่อทำให้กระแสชีวิตของเรานั้นเบาจะได้สะดวกต่อการที่จะเดินสมาธิเดินปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้คือข้อฝึกที่เพิ่มขึ้นมาชาวโลกทั้งหลายเขาประดับประดาตกแต่งสรีระด้วยของหอมเป็นต้นเราก็มาสมาทานว่าเราจะฝึกตัวเองด้วยการที่ไม่เห็นแก่ตัณหาไม่เห็นแก่ความอยากโดยการที่ไม่ประดับประดาตกแต่งเครื่องประทินผิวที่จะมีเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดราคะเป็นต้นคือความกำหนัดยินดีเครื่องประโคมเครื่องการละเล่นทั้งหลายที่เป็นปัจจัยทำให้เป็นข้าศึกต่อการที่การประพฤติปฏิบัติการประพฤติชีวิตอันประเสริฐคือการประพฤติพรหมจรรย์มันบกพร่องเราก็มาพิจารณาหลีกออกจากสิ่งนั้นก็ฝึกให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปที่นอนที่อยู่อาศัยเราอยู่ที่บ้านเรามีที่อยู่ที่สะดวกสบายเราก็มาขัดเกลาตัวเองอีกโดยเอาพอเป็นไปได้ที่จะให้ชีวิตเป็นไปได้เป้าหมายจริงๆก็คือว่าใช้วัตถุสิ่งเสพภายนอกให้น้อยที่สุดแต่กลับมามีความสุขได้มากกับการที่ได้อยู่กับกุศลศีลคืออยู่กับความไม่โลภอยู่กับความไม่โกรธอยู่กับปัญญาที่เป็นชั้นศีลนั่นแหละเข้าใจกรรมและผลของกรรมฉะนั้นให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมจะทำให้จิตของเรานั้นเกิดความเบาคลายและไม่เดือดร้อนไม่ว้าวุ่นว่าเราเนี่ยเดินตัวกุศลศีลได้จริงไม่ใช่แค่รูปแบบอย่างเดียวแต่เป็นการตรึกเป็นการคิดเป็นการคำนึงนึกถึงตรวจสอบกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะตรวจสอบมโนกรรมที่ไม่ได้เห็นแก่เครื่องบำรุงบำเรอเช่นอาหารเช่นเครื่องนุ่งห่มเช่นเจลที่อยู่อาศัยเครื่องประคมตกแต่งผิวพรรณทั้งหลายอันนี้ก็คือว่าปกติชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยเดือนหนึ่งที่คนเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเขาฝึก8ข้อกัน4ครั้งแต่เรามาอยู่ตรงนี้10วันเนี่ยเราฝึกทุกวันเราได้ข้อฝึกได้สิกขาบทเหล่านี้มาฝึกขัดเกลาพัฒนากระแสชีวิตของเราได้จริงๆตรงนี้ให้เกิดความปลื้มใจให้ภูมิใจว่าเราได้เข้ามาฝึกหัดทั้งด้านกายทั้งด้านวาจาเพื่อความละเอียดอ่อนยิ่งยิ่งขึ้นไปเป้าหมายก็คือพัฒนาไปสู่สมาธิและปัญญาที่สูงขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์สังยุตว่าสีเลปฏิฐายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชัตเยชตันติ
แปลว่านรชนผู้มีปัญญานรชนผู้มีปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากกรรมนั่นแหละกรรมชปัญญาอันประกอบไปด้วยติเหตุกาปฏิสนธินรชนผู้มีปัญญาเกิดมาพร้อมกับความไม่โลภความไม่โกรธโดยเฉพาะเกิดมาที่มีปัญญาติดมาแต่ขณะเกิดคือปัญญาที่เกิดจากกรรมเป็นปัญญาที่เกิดพร้อมมากับปฏิสนธิตั้งมั่นอยู่ในศีลในกุศลศีลที่เป็นอุปนิสัยอันเป็นพื้นฐานของสมถะและวิปัสสนาเป็นผู้มีความเพียรสามารถเผาบาปอกุศลธรรมทั้งหลายให้เร่าร้อนด้วยอำนาจของการกระทำติดต่อกันเป็นผู้มีปัญญาสามารถทำให้โมหะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนให้เหือดแห้งลงไปได้หรือเป็นผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนให้พ้นจากโมหะที่เป็นปฏิปักษ์แก่ตนหรือเป็นผู้มีปัญญานำเอาอารมณ์กรรมฐานก็หมายความว่าเดินสู่สมาธิที่เป็นเดินอานาปานสติเป็นต้นเหล่านี้โดยหลักจริงๆก็คือว่านรชนผู้เกิดมาพร้อมด้วยปัญญาตั้งมั่นอยู่แล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาจะพึงถางรกชัดก็คือราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้บุคคลใดเห็นภัยในสังสารวัฏประกอบไปด้วยคุณธรรม6ประการนะ1ศีล2สมาธิ3ปฏิสนธิมาด้วยปัญญา4สามารถเจริญวิปัสสนาปัญญาได้5ก็คือปริหาริกปัญญาปริหาริกปัญญาก็คือมีปัญญาในการที่จะบริหารเกี่ยวในเรื่องการยืนเดินนั่งนอนโดยชนิดที่อยู่กับตัวกุศลศีลเข้าใจกรรมและผลของกรรมเป็นต้นได้แล้วก็สัมมาประธานเป็นต้นเหล่านี้ก็สามารถจะถางรกชัดคือความยุ่งยากของวัฏฏะออกไปได้ตัณหาท่านเปรียบเหมือนรกชัดเป็นประดุจดังแขนงไผ่อย่างนี้เป็นต้นถ้ามองอย่างนี้ว่าตัวกุศลศีลนั้นเป็นบาดฐานเป็นฐานรองรับคุณธรรมชั้นสูงที่จะสามารถนำออกจากวัฏทุกข์ในมิลินทปัญหาพระราชาถามพระนาคเสนว่าเพราะมีกุศลธรรมทั้งหลายอย่างอื่นถามบอกว่าขอถามบอกว่าพระนาคเสนบอกว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากุศลธรรมเหล่านั้นคือพระนาคเสนถามว่าอะไรเป็นคุณธรรมพระยามิลินก็บอกพระคุณเจ้าศีลมีอะไรเป็นลักษณะพระนาคเสนก็บอกว่าขอถวายพระพรศีลมีความเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะถามว่าศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเป็นลักษณะถามว่าเป็นที่ตั้งของอะไรเป็นที่ตั้งของอินทรีย์5เป็นที่ตั้งของพละ5โพชฌงค์7มรรค8สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทฌานวิโมกสมาธิสมาบัติหัวข้อถวายพระพรนี่แล้วก็พวกเรามีศีลเป็นฐานแล้วก็เดินกุศลศีลสิ่งที่เราจะขับเน้นในเบื้องต้นจริงๆก็คือว่าศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นที่ตั้งของอิทธิบาทเป็นที่ตั้งของพละโพชฌงค์เป็นต้นฉะนั้นสัตทินรีย์วิริยินรีย์สตินรีย์สมาธินรีย์ปัญญินรีย์กุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เสื่อมไปก็เพราะอาศัยตั้งอยู่บนฐานของกุศลศีลทีนี้พญามิลินก็บอกว่าให้พระนาคเสนช่วยอุปมาพระนาคเสนบอกขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเสมือนพืชต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์พืชต้นไม้เหล่านั้นอาศัยพื้นแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วก็สามารถเจริญงอกงามได้ไพบูลย์ได้แม้ชั้นใดขอถวายพระพรโยคาวจรคือผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วก็จะสามารถเจริญศรัทธาได้เจริญสติได้เจริญความเพียรได้เจริญสมาธิได้เจริญปัญญาได้
ตรงนี้ก็เป็นเครื่องมั่นใจว่านี่ไงว่าทำไมต้องตรวจสอบกุศลศีลพอมั่นใจในตัวกุศลศีลแล้วต่อไปก็เกิดความเชื่อมั่นว่าศีลเนี่ยเป็นรัตนะอีกอย่างหนึ่งท่านก็บอกว่าเปรียบเสมือนว่าคนทั้งหลายย่อมทําการงานที่ต้องทําด้วยกําลังเหล่าใดเหล่าหนึ่งคนทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วก็ย่อมทําการงานได้ชั้นใดอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละก็อาศัยศีลนี่แหละตั้งอยู่บนศีลก็สามารถเจริญงอกงามได้ฉันนั้นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่างสร้างเมืองต้องการที่จะสร้างเมืองทีแรกก็ชำระพื้นที่ตั้งเมืองก่อนก็จัดการตอจัดการหนามออกไปปรับพื้นที่ให้เรียบภายหลังจากนั้นก็เริ่มตัดแบ่งถนนเป็นทางสี่แพร่งแล้วก็สร้างเมืองขึ้นมาได้แม้ชั้นใดโยคาวจรผู้ปฏิบัติทั้งหลายอาศัยศีลตั้งอยู่บนศีลแล้วก็สามารถจะเจริญสมาธิสามารถที่จะเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นได้ทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจของเราท่านทั้งหลายว่าพระบรมศาสดาตรัสว่าศีลเป็นประธานที่จะทําให้ตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยเข้าถึงความเจริญงอกงามเป็นต้นได้ถ้ามองอย่างนี้ว่าศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีความเป็นใหญ่ในลักษณะที่น้อมใจเชื่อแล้วก็ยังทำทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับกับตนนั่นแหละให้น้อมใจเชื่อไปด้วยตรงนี้เราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นอานาปานสติที่พระองค์ทรงแสดงว่าอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วเนี่ยก็ย่อมจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้สติปัฏฐานสี่อย่างนี้เป็นต้นบริบูรณ์ถ้ามองชั้นคำสอนอย่างนี้เราก็จะเห็นอานิสงส์ที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ฉะนั้นความเชื่อมั่นตรงนี้ที่เป็นไปในลักษณะของศรัทธานี่แหละจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่เราให้เกิดให้เราท่านทั้งหลายเกิดความมั่นใจศรัทธาเป็นธรรมชาติที่มีความเชื่อมั่นตรงนี้เราเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นพระจริยาคุณเชื่อมั่นพระสรีระคุณแล้วก็เชื่อมั่นพระพุทธคุณโดยเฉพาะที่บอกว่าตถาคตโพธิสัตถานเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงเชื่อมั่นว่าพระธรรมที่พงทรงแสดงนั้นสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถทำให้กระแสชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเพราะฉะนั้นแลหากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุปฐมฌานเราพึงบรรลุปฐมฌานเป็นต้นก็จงมนสิการอานาปานสตินี้แลให้ดีหากภิกษุหวังว่าจักบรรลุทุติยฌานก็ให้มนสิการอานาปานสตินี้แลให้ดีหากภิกษุหวังว่าจะบรรลุตติยฌานจตุทฌานบรรลุอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะและหากภิกษุหวังว่าเราจักบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธก็ให้พึงมนสิการอานาปานสตินี้สมาธินี้แลให้ดีนี้แสดงให้เห็นชัดว่าอานาปานสติเนี่ยใช้ได้ทั้งสมถะหรือวิปัสสนา